ุกบุกรูไฮเกนมีอะไรเหรอมีหมาป่าพวกมันล้อมค่ายของเราไว้แล้วหมาป่าเหรอที่หนาวขนาดนี้มีหมาป่าด้วยเหรอหมาป่าอาร์ติกที่ใกล้สูญพันธุ์นะถ้าเข้าไปหลบในเต็นท์จะจัดการพวกมันเองบังบังบอสมาป่านี้ไปหมดแล้วล่ะครับแม่มันจะหนีไปแล้วแต่มันต้องกลับมาอีกเพราะพวกเรากลายเป็นเป้าหมายของมันไปแล้วพี่เอพูดถูกเราปรับกันฝ่อเวรกองเพลิงต้องให้ลูกตลอดสว่างได้เราจอกเดินทางทันทีครับกริตเติ้ลตื่นได้แล้วนะสวมเสื้อไว้ตอนนี้เราอยู่ตรงกลางของทานน้ำแข็งจะหนาวมากๆเลยเฮ้ยหนาวจังเลยเช็ดหน้าเช็ดตากินข้าวเสร็จแล้วเราจะออกเดินทางกันหมาป่าล่ะไล่ไปแล้วเลยเมื่อวานถูกไล่หนีไปแล้วคืนนี้มันจะมาอีกไหมตัวยังอยากถูกพวกมันโจมตีอีกเหรออืมถ้าหมาป่ามาอีกครั้งนี้ให้นายไปนอนนะฉันปกป้องนายบ้างอย่าดูถูกฉันนะคิดมากจะไม่ต้องการให้ปุ๋ยมาปกป้องหรอกนะบอสนี่รอยล้อรถของพวกเสียเกนครับตามไปเยียบรักษาระยะห่างให้ดีอย่าให้ถูกจับได้ครับบอสฟ้าใกล้จะมืดแล้วเราเดินทางต่อไปไม่ได้แล้วคืนนี้ตั้งค่ายที่นี่ก็แล้วกันนะครับมาไปยังตามพวกเรามาอยู่กลางคืนยังต้องปรับกันเฝ้าเวรยามเข้าใจแล้วทุกคนกางเต็นท์กันถ้าคืนนี้มีอะไรอีกจะต้องวิ่งเข้าไปหลบในถ้ำนะฉันซ่อนตัวแต่พวกนายสู้กับศัตรูเหรอ5 ทุ่มเธอกลับไปนอนที่เต็นท์ก่อนก็ได้นะฉันเฝ้าเองไม่นะฉันจะเฝ้าเป็นเพื่อนนายปลุกปลุกรูมันมาแล้วหมาป่ามาสักทีทุกคนประจำที่อย่าขัดขากันเองพุ่งเป้าหมายไปที่หมาป่าเข้าใจแล้วครับเธอกลับไปซ่อนในถ้ำเร็วฉันจะเฝ้าที่นี่ไว้เองไม่ฉันก็จะสู้ด้วยเออเสียแกนจะช่วยอะไรได้ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาฉันจะบอกพ่อแม่แล้วก็นะเดี๋ยวว่าอย่างงั้นปังปังปังเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะยิงต่อไปอย่าหยุดฟุบโถวยฟุบตุบนายเป็นไงบ้างจะช่วยฉันไว้เหรอรู้ความเก่งกาจของฉันหรือยังล่ะกล้าดูถูกฉันอีกไหมจะโกรธตัวจะผิดไปแล้วฝากข้าหลังด้วยนะอืมไว้เจ๊ได้เลยฟุบ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 ฟุงมาป่าเริ่มหนีไปแล้วทุกคนพยายามเข้าฟุบแย่แล้วครับบอสอามิงโดนยิงโดนยิงเหรอฉันไม่ได้ยินเสียงปืนเลยคงใส่กระบอกเก็บเสียงเอาไว้มีคนถือโอกาสโจมตีเราหลังจากที่มาป่าโจมตีฟุบฟุบฟุบทุกคนสั่นตัวกริตเตอร์สั่นตัวเร็วทุกคนเป็นไงบ้างนะสวรรค์เปิดคุ้มครองให้ทุกคนปลอดภัยเสียเกณฑ์ด้วย10 นาทีต่อมาเสียงปืนเงียบแล้วตูมเสียเกณฑ์พี่ใหญ่เป็นไงบ้างเสียเกณฑ์อยู่ไหนอ่ะเสียเกณฑ์คริสตันออกมาทำไมอย่าเข้ามาอันตรายบอสอันตรายอย่ามองทางอื่นสิครับเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงคริสตันเรียกฉันจะไปดูไม่รู้ว่าเย็นแน่นอันตรายหรือเปล่าตอนนี้แต่ดูกำลังบุกมาถ้าคุณไปตอนนี้มีใจตายตากเดียวเสียแกนแย่แล้วกระสุนหมดเอ้ยวายปล่อยฉันนะก็ขยับไม่ได้เอ้ยฉันตายแน่ปลุกปลุกฮู้แปลกจังพวกมันไม่กินฉันเหรอตูมอันตรายสุดๆแต่เมื่อกี้ฉันอยู่ข้างนอกฉันต้องโดนระเบิดตายอย่างแง่เลยเมื่อกี้พวกแกช่วยฉันอืมพวกแกไม่อยากกินฉันมาป่าตัวนี้เหมือนมีวิญญาณเลยเขาจะที่ฉันพูดด้วยขอบใจนะพวกแกหิวหรือเปล่ามานี่สิกินเลยยังมีอยู่นี่เยอะเลยนะค่อยๆกินยังมีอีกเยอะริตเติ้ลมาป่าเลยอาเกนอย่านะอย่าทำร้ายพวกมันนะทำไมล่ะตัวไม่เป็นอะไรเหรอฉันสบายดีรู้สึกว่าฉันจะเป็นเพื่อนกับพวกมันนะฉันไม่ได้ฟังผิดใช่ไหม
เหมือนเพื่อนจะก็จะที่ฉันพูดนะยอดไปเลยคุณภรรยาคุยดูเรื่องไม่กระตั้งมาปะฮึคิดไม่ถึงใช่ไหมเห็นความผิดของฉันหรือยังล่ะพวกมันแค่หิวแล้วมาหากินในถ้ำเท่านั้นไม่ได้จะทำร้ายฉันพอฉันเลี้ยงพวกมันพวกมันก็เชื่องมากแล้วเมื่อกี้ยังช่วยชีวิตฉันไว้ด้วยงั้นเหรอขอบใจเด้จริงสิข้างนอกเป็นยังไงบ้างใครโจมตีพวกนายเหรอไม่รู้เหมือนกันนะที่ฉันเป็นห่วงเธอก็เลยมาหาเธอก่อนแต่คงใกล้จะจบแล้วมั้งพวกแกคิดดิ่มแล้วใช่ไหมงั้นรีบไปเถอะที่นี่อันตรายมากบ๊ายบาย1ชั่วโมงต่อมายูซีมาแจ้งว่าการต่อสู้สิ้นสุดลงแล้วบอสแกมปะทะจบแล้วครับถ้าตู้ต่อยไปแล้วแต่ว่าพวกเราก็เสียหายไปเยอะเหมือนกันพวกเราหลายคนบาดเจ็บกำลังต้องแผลอยู่พี่ใหญ่ก็ด้วยครับพี่ใหญ่บาดเจ็บเหรอพี่เป็นไงบ้างคะไม่เป็นไรนิดเดียวไม่ตายหรอกปอฟ้าสว่างก็พาโกจิรักษาตัวที่อาแมคโรจากนั้นหากองหนุนมาใหม่นะครับบอสแล้วก็ใครกันแน่ที่โจมตีเราผมตรวจสอบดูแล้วเป็นคนของบัดดี้ริชชัวเรากวาดล้างฐานของบัดดี้ริชชัวเป็นล้ำใช่เหรอทำไมมันยังกล้ามาโจมตีอีกถึงจะพูดอย่างนั้นแต่จอร์โจก็พาพรรคพวกที่เหลือหนีไปแล้วน่าจะเป็นคนของพวกนั้นโถ่เว้ยแกพวกร่อยรอก็ยังจะตามรังควานไม่เลิกอีกเหรอตูมเอ๊ะรถเสบียงของเราน่าโมโหอีกฝ่ายระเบิดรถของเราแล้วดูถ้าเราจะดูถูกพวกบัดดี้ริชชัวมากไปในฐานะน้ำแข็งที่ไม่มีของกินแบบนี้ขาดอาหารไปหนึ่งวันเราก็อาจจะไม่รอดกันไม่เรายังมีเสบียงเสริมอีกหน่อยในถ้ำตรงนั้นมีเสบียงอยู่น่าจะพออยู่ได้ประมาณสัก 2-3 วันติดต่อแม่ครูให้ส่งเสบียงเสริมมาดูดิเข้าใจแล้วครับบอสอยู่ๆก็เกิดพายุหิมะต้องรอจนหิมะหยุดตกทางหาแม่ครัวถึงจะมาได้ครับแต่ไม่รู้ว่าพายุหิมะจะหยุดเมื่อไรอาจจะแค่ไม่กี่ชั่วโมงหรืออาจจะหลายวันก็ได้งานยุ่งแล้วสิค่ายของเออร์แลนด์ไอ้เวทแกบอกว่าเมื่อคืนจะช่วยปกเช่นไงทำไมไม่มาแกพวกเราจะนั่งเสียเกณฑ์ได้ยังไงแกทำให้พวกนั้นทั้งเจ็บทั้งตายฉันก็ไม่ได้หวังว่าพวกแกจะชนะอยู่แล้วหวังไงนะที่ก็ได้ยินสุภาษิตที่ว่าก็เรียนหอยต่อยกันจะประมงรับกำไรไหมนอกจากแกจะบั่นทอนกำลังของเสียเกนแล้วก็คงแกร่อยรอไปไม่น้อยฉันต้องขอบคุณมากจริงๆไอ้หัวขโมยที่แท้ก็หลอกใจฉันแกไม่ได้คิดจะช่วยฉันเลยสินะทำไมแกคิดว่าตัวเองมีค่ามากหรือไงไม่ก้มลองมองดูตัวเองหน่อยเหรอฉันจะฆ่าแกปังโชคดีจริงๆที่จัดการกับพวกบอดี้ริชชัวร์ได้โดยไม่ต้องเสียกำลังของเราสักคนวันรุ่งขึ้นพายุหิมะก็ยังไม่หยุดพายุหิมะยังไม่หยุดแต่ว่าเสบียงของเรากินได้อีกแค่3มื้อเท่านั้นต้องภาวนาให้ฝนหยุดเร็วๆแล้วกันล่ะจากนั้นก็ลดปริมาณอาหารของทุกคนลงครึ่งนึงเพื่อยื้อเวลาออกไปก็คงต้องทำแบบนั้นเท่านั้นช่วยกันประหยัดแล้วกันนะนายทำอะไรจะไม่ชอบกินจะช่วยกินหน่อยสิไหนไม่กินอาหารจะมีเรี่ยวแรงปกป้องข้าได้ยังไงรีบๆกินซะถึงมาแม่ครูแค่ไม่กี่วันก็ผอมลงขนาดนี้เดี๋ยวจะว่าฉันเนอะฉันผอมจะก็สวยนายกินสิแต่เป็นเมียฉันแต่กินสิอย่าพ้อรักกันสิจะกินข้าวกันอีกไหมเนี่ยวันที่3พายุหิมะก็ยังตกหนักเหมือนเดิมบอสพวกเราไม่มีเสบียงเหลือแล้วแต่ว่าพายุหิมะยังไม่หยุดเลยก็หนุนก็มาไม่ได้ไม่ต้องรอแล้วพวกเราอยู่กับที่ไม่ได้ต้องหาวิธีเอาตัวรอดวิธีเอาตัวรอดทำยังไงครับไปหาเสบียงกันข้างนอกนอกจากน้ำแข็งก็มีแต่น้ำแข็งไม่มีสิ่งมีชีวิตสักอย่างฉันตรวจสอบข้อมูลแล้วที่ไม่ไกลจากตรงนี้มีแม่น้ำใต้พื้นน้ำแข็งด้านล่างมีปลามีได้นะพายุมันยังไม่หยุดออกไปตอนนี้อันตรายเกินไปอันตรายจะก็ต้องปล่อยฉันจะปล่อยให้คนที่รักอยู่ได้ยังไงล่ะรอฉันกลับมาฉันจะระวังตัวฉันจะรอแต่นายห้ามเสี่ยงอันตรายนะฉันรู้สึกอิ่มแล้วสิตรงนี้แหละเครื่องล่างมีปลาจริงๆหรอครับตุ๊กแต่ก็รู้เองแกลกๆๆทำไมยังไม่กลับมาอีกนะทำไมถึงไปนานจังฉันติดต่อนายไม่ได้รู้ไหมว่าฉันเป็นห่วงที่นี่สัญญาณไม่ดีฉันขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงนะกรีตันคุณดูสิผ
ผมกับบอสจับปลาไม่ได้เยอะแยะเลยวันนี้พวกเรากินปลาสินะยอดไปเลยฉันเบื่ออาหารกระป๋องจะแย่อยู่แล้วฉันลำบากมากเลยนะกว่าจะจับได้จะต้องขอบคุณฉันหน่อยหรือเปล่าล่ะขอบคุณนะเสียเกนบอสปัญญาอ่อนจังพายุหิมะหยุดแล้วอยู่สิปลาไม่พอแล้วตัวนี้เสร็จแล้วมาแล้วครับว้าวจิ้มฝีมือฉันดูอืมอร่อยเป็นปลาที่นายจับก็เลยอร่อยเป็นพิเศษน่ารักงั้นพรุ่งนี้ฉันจะจับให้เธอกินอีกนะได้โปรดเลิกทรมานกันสักทีเถอะครับพายุยิ้มไม่หยุดแล้วพอฟ้าสว่างให้ข้อยหาแม่ครัวส่งเสบียงมาทันทีห้ามช้าเด็ดขาดข้าจะแล้วครับค่ายของเฮอร์แลนด์บอสพายุยิ้มไม่หยุดแล้วครับเข้าใจแล้วตาเซียเกมเป็นยังไงบ้างล่ะกำลังรอเสบียงจากหาแม่ครัวอยู่ครับคิดว่าน่าจะถึงมันมารืนอืมดีมากสั่งเรือค่ายออกเดินทางเจ้าเราออกเดินทางต้องไม่พักหรอกครับทำไมล่ะครับเพราะฉันรู้ว่าพวกมันจะไปที่ไหนล่ะที่จะนำหน้าพวกมันและคอยดักอยู่ตรงที่หมายวันที่สามตะเบียจะเอาแม่ครัวเข้ามาถึงมาถึงสักที2 3วันเนี้ยกินปลาทุกมื้อจนฉันจะเลี่ยนตายอยู่แล้วประธานสเบียกุญแจไปที่รถกับพวกคุณหมดแล้วครับถามหน่อยสิระหว่างทางเจอใครมาบ้างมะระหว่างทั้งที่ผมมาเงียบมากตอนที่ตั้งค่ายกันกลางคืนก็ไม่เห็นใครเลยครับถึงไม่เห็นแต่ก็ประมาทไม่ได้พวกติดเหลือของบัดดี้เรทัวอาจจะบุกโจมตีก็ได้เสียเคสให้คนที่บาดเจ็บกลับอาแม่ครัวไปกับรถขนเสบียงส่วนรถอีก5คันที่เหลือก็เดินหน้าผ่านท่าน้ำแข็งไปกับเสียเคส